สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับพวกเรา3คนนะครับกับช่อยปอนทีวีนะครับวันนี้เขาจะมาเรีแอคชั่นเป็นซีรีส์วายเรื่องใหม่น้องโอครับก็เป็นเรื่องอะไรเอ่ยMy Engineer ครับมีช็อปมีเกียร์มีเมียหรือยังวะนะครับผมก็จริงๆเรื่องนี้เราเคยทำเป็นอะไรนะเรีแอคชั่นทีเซอร์มาแล้วพี่ทำมันน่าจะเป็นพี่ทำคนเดียวตอนนั้นใช่ทำคนเดียวนะครับก็หนังก็น่าสนใจอยู่น่าสนใจอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือโอเคยอ่านนิยายมาแล้วแต่ยังอ่านไม่จบอ่านไม่จบใช่ไหมคือตอนนั้นน่ะมันเขาเรียกว่าไงนะมันมีโปรเจกต์มานานแล้วแล้วก็แบบพอเรารู้ว่าทำโปรเจกต์เนี่ยเราก็เลยแบบไปแอบอ่านมาแต่คือยังอ่านไม่จบไงแล้วก็คือมันเหมือนเขาเรียกว่าไงนะมันแค่นักแสดงหลายรอบมากจนสุดท้ายมันก็ได้ทำออกมาสักทีทีนึงแล้วเรากิฟต์ละเคยอ่านนิยายเคยไม่เคยอ่านนิยายแต่ว่าเคยเห็นมีโปรเจกต์ไอเนี้ยแว่วๆมาตั้งนานแล้วว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ติดตามอะไรไม่ได้อ่านนิยายใช่อ๋อโอเคก็น่าจะไม่ไปหมดแต่มีโอเดียวมันมีโอเคที่น่าจะพอรู้เรื่องอยู่บ้างครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับกับไมค์เนี่ยมีช็อปมีเกียร์มีเมียหรือยังวะใน EP ที่1ครับผมไปเลยโอ้งอหล่อเนี่ยหล่อเนี่ยคล้ายๆใครพัชระเนาะคล้ายๆพี่พัชระอยู่นะคล้ายๆมีแววมีแววชื่ออะไรนะบนชื่อบนบนชื่อแปลกดีเนาะชื่อบนนี่ทางใกล้ขนาดนี้ได้ยินไหมเนี่ยได้ยินป่ะเฮ้ยวิ่งเร็วๆดิไม่ได้กินข้าวมาหรอโหดนะโหดเป็นพี่โหดเดี๋ยวน้องฟลองเข้ามาเลยนะคะฟลองฟลองไอ้ฟลองสายตาไม่ค่อยถูกชะตาเหมือนไม่เห็นไม่ค่อยถูกกันนะฟลองตำแหน่งเดือนมหาลัยปีที่แล้วโอ้ยยิ้มชี้อยากโดนย่ำยีเลยค่ะยิ้มๆที่เดี๋ยวจะยังมีเลยแกก็คู่มากับพี่บอลแต่เสียดายตอนพี่บอลเบียดเข้าวินโค้งสุดท้ายหลังจากนั้นเขาก็เป็นคู่แข่งกันมาตลอดอ๋อเป็นคู่แข่งเดือนด้วยกันเป็นคู่แข่งเดือนด้วยกันต่อไปที่ขอลุกคู่นะคะเราเรียนท้ายจนไม่ได้หรอครับไม่ต้องถ่ายคู่โอ้ยแรงมากพี่ทำงานกับพวกไม่เป็นมืออาชีพอันนั้นกัดกันแม้กระทั่งกันเราจะทำงานนักไทยของผมจะไม่ถ่ายน่าออกเลยพี่หนูอะพี่หนูบอลพี่หนูแต่ได้ใครพี่หนูพี่หนูผู้ชายผู้ชายอะมีความบังมีความบังโอเคค่ะถ้าปกติได้แล้วนะคะเดี๋ยวพี่ขอเป็นภาพเซ็กซี่นิดนึงนะคะเซ็กซี่วะเดี๋ยวเซ็กซี่ได้หรอเดี๋ยวนะถ่ายเซ็กซี่ได้หรอเฮ้ยโอ้ยังไงเนี่ยมันต้องขนาดนี้เลยเหรอมันต้องขนาดนี้เลยเหรอฮัลโหลต้องขนาดนี้เลยเหรอไอ้ไม่เข้าใจมันต้องขนาดนี้ละล่ะโอ้มันกินน้ำไปอาบน้ำไปไปหลายเป็นสิ่งที่บอลอย่างเป็นทางการค่ะโอเคชนะขาดทีมพี่บอลเปลี่ยนฝั่งเร็วนะพวกเราเอาต้องไปเลือดแห้งยังไงจ้ะเลือดแห้งเลือดแห้งอาบน้ำหมดพอดีว่าอดเซ็กซี่เลยเซ็กซี่เลยอารมณ์เสียอดเซ็กซี่ก่อนลืมช็อตกระเป๋าจ้ะลืมช็อตกระเป๋าจ้ะขนาดกระเป๋ายังสีเดียวกับช็อปยังกับช็อปกับเย็บไปออกบอกให้รู้ไงว่าเรียนอยู่คณะไหนโอ้โหสูตรมาเลยก่อนนะคะแล้วก็เราถ่ายทีช่วงอันนี้ฟ้องเขาเรียนคณะไหนอันนี้ก็เป็นหน้าร้อนใช่ไหมบริหารได้ครับไม่เป็นไรครับพอดีผมชอบกินกาแฟเหมือนจริงนะเวลายิ่งเวลาแบบอย่างเงี้ยคนเหมือนเลยปากเงี้ยปากจุ๊ปากอย่างเงี้ยเหมือนมากเหมือนพีทมากเอาที่มันก็มีเยอะเนาะเอาไปว่าเขาอีกกดกดดังเดี๋ยวตัวเหี้ยก็มาแดกหัวไม่หรอกระวังเหี้ยเหี้ยไปดิปะอ้าวเฮ้ยตื่นดิวะเฮ้ยเฮ้ยแต่คือเหี้ยไม่กลัวคนเลยนะเออ
เฮ้ยสบตาปิ๊งปิ๊งสบตาตัวหน้าเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหต่อยเฉยต่อยแบบแรงแรงมากทำเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยมึงไม่แหละทำอะไรมึงจะมาลวนลามกูเหรอเหี้ยเหี้ยแบบเชียร์มึงถามกูก่อนดิกูไม่ได้จะลวนลามนะเว้ยมึงไม่ต้องมาแก้ตัวเลยก็เห็นกันอยู่ปะกันอยู่ปะกันอยู่ปะน่ารักหยุดมึงไปกูเบรกแบบแรงกูเหี้ยกำลังจะมาแดกมึงกูก็เลยขู่เนี่ยกูนี่นะมึงนอนแถวนี้ประจำไม่เคยเจอทักตัวแล้วนั่นตัวอะไรเหี้ยไปวินเหี้ยมีชื่อด้วยนะตัวเนี้ยหล่อชื่ออะไรอ่ะอเล็กชื่อฝรั่งมากอเล็กชื่อเล็กอันนี้จากนิยายใช่ป่ะชื่อเล็กเฮ้ยมึงเมื่อกี้กูขอโทษนะที่โอ้ยเลือดออกเลือดออกมันไหลอ่ะเออสิเชี่ยยังไม่หยุดไหลอีกเหรอวะต่อยแบบเต็มเหนียวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะก็เช็ดเลือดให้มึงไงแต่เลือดเปื้อนเสื้อมึงอ่ะไม่ต้องเอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวติดโควิดนี่แหละพี่บ่นว่าชอบน้องเดือนตรงนี้ป่ะเนี่ยไม่เช็ดเองก็เล่าแต่เลือดก็อยู่ไหลแล้วนี่เขายังไม่ทันบอกชื่อเลยคือบอกชื่อก่อนแล้วอ๋อมันก็เห็นอยู่ดีในสปอตหายแล้ววะมึงปวดขี้เหรอพี่พ่องดิถ่ายงานลูกถ่ายงานชื่อเรือนเหรอเรือนชื่อเรือนใช่ไหมเดือนหนาวอ๋อเดือนหนาวฮัลโหลครับพี่พอดีผมเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยอ่ะคงไปถ่ายต่อไม่ได้แล้วขอโทษพี่ด้วยนะครับผมรักเพราะอเล็กซ์เฮียเป็นเหตุสังเกตได้ไม่หรอกมันก็ไม่ใช่งานสำคัญดีเออมึงรู้ป่ะงานเนี่ยเขาเตรียมกันมาเป็นปีเสียเพราะมึงคนเดียวเนี่ยขอโทษแต่มึงก็ผิดหรอวะที่จู่ๆหน้ามาใกล้กูอย่างเงี้ยเป็นใครก็คิดว่าจะจูบแล้วป่ะใครเขาจะจูบมึงบ้าหรอเออกูผิดมึงจะทำอะไรอ่ะก็ชดใช้ค่าเสียหายให้มึงไงชดใช้ค่าเสียหายแค่นี้พอป่ะเท่าไหร่วะพอป่ะชอบป่ะพอป่ะเออเขาชอบแบบพอป่ะพอป่ะในหนังเนี่ยพูดพูดนี้ป่ะมีวิธีให้มึงชดใช้ไม่ต้องไม่ค่อยได้ไม่ได้ใช่ไหมให้กูทำอะไรแต่เหมือนคาแรคเตอร์เดิมต้องแบบอ่องๆนิดนึงอ่ะเริ่มจากก้องอยู่นะพาไปส่งโรงพยาบาลก่อนฮะมึงเอาตรงไหนมึงพาไปส่งโรงพยาบาลบ้าไปเนี่ยเออไม่จังเลยเล่นแบบงุ้งงิงงุ้งงิงเนี่ยมันแบบตะมูอ่ะโอ๊ยโอ๊ยอ่ะซับออยเฉยซับออยอยากอ้อนไหลแน่เลยกูก็นึกว่าจะพามาโรงพยาบาลดีๆที่ไหนได้พามาแค่คลินิกมออ๋อคลินิกมอใหญ่ที่เรียกว่าเป็นแบบโรงพยาบาลพาไปห้อง ICU เลยไหมอามาแค่นี้ก็บุญจะตายหาแล้วมึงชื่ออะไรเนี่ยเรียนคณะอะไรวะทำไมกูไม่เคยเห็นหน้ามึงมึงจะรู้ไปทำไมอ่ะงั้นกูเรียกกูแหวกกระจัวแล้วกันเป็นแหล่งสาบออกเออแหล่งสาบกระจัวเดี๋ยวนะนี่มึงหลอกด่ามึงแรงสาบเหรอเปล่ากูชมมึงนะเนี่ยจริงๆเห็นผิวมึงขาวจ้วนเลยกูเลยเรียกมึงแม่กระจัวกระจัวมันขาวตรงไหนเกี่ยวอะไรวะขาวจ้วนอ๋อขาวจ้วนอ๋อขาวจ้วนไอ้เกล็ดเลยเป็นกระจัวกระเล็ดกระจัวกับกระเล็ดกูไม่รู้อะแต่มันเหมาะกับหน้ามึงเนี่ยเนาะเนาะกระเล็ดกระจัวมึงเลยกระเล็ดกระเล็ดไอ้ยีกะเล่มาแล้วพี่หมอเฮ้ยเราน้องเดือนเดี๋ยวตาพิมพ์เดี๋ยวดูคนเสียงสองอะเอาเสียงสองเฉยนี่ไอเสียงสองแล้วหรอใช่เขาจะแบบว่าพูดพร้อมพี่เข้าเวรหรอครับเสียงหวานเลยพี่เข้าเวรหรอครับช่วงนี้ยุ่งอะเดี๋ยวไม่ได้กับคณะเลย
น้องเดือนเรียนหมอด้วยเหรอครับอย่างเนี้ยมึงเสือกอะไรวะเรียนหมอเรียนหมอเราหน้าคุณคุณนะบุญใช่ไหมรู้ด้วยรู้จ้าพี่เป็นเดือนคณะแพทย์ปีห้าเราเออรอขนาดนี้ก็เป็นเดือนแหละคนเราเดือนของหมอใช่ไหมครับมีแต่คนหล่อเนาะหน้าแบบนี้นี่ประกวดเดือนมหาลัยได้หรอที่ได้ยังเป็นหมอได้เลยเจ็บมันรถตีหน้าโลกมจันบอกครับพอดีเนี่ยมันดันมาคือใช่ครับคือมันสะดุดเงาเตียงล้มอ่ะพี่ปัญญาอ่อนสะดุดเงาเตียงล้มก็คือเราเป็นเพื่อนกันโหผมเข้ามาเนี่ยนะไม่มีทางอ่ะพี่เห็นเราเรียกเขาว่ามันเขาว่ามันปีสองใช่หรอครับอ๋อแก่กว่าต้องไปครัวสักทีอ้าวพี่มันก็คงไม่ว่าหรอกผมจะเรียกมันว่ามันนะอืมรีบก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพี่ครับพี่สวัสดีครับแบบเหมือนคุยฝั่งหนึ่งกับคนโหดฝั่งหนึ่งกับเสียงหวานนะเสียงหวานนะพี่ครับคำเชิญมึงขำอะไรเนี่ยเลือดไหลสมองเพี้ยนหรอกูขำชื่อมึงอ่ะคนอะไรชื่อเดือนชื่ออย่างผู้หญิงโอ้ชื่อตัวตายชื่อบ่นตั้งแต่ตอนเด็กดื้ออ่ะจริงทำไมได้ต่างกันเลยนะทั้งคู่แหละเปิดชื่อเดือนจำต้องเค้าไปอีกไม่แต่ชื่อบ่นอ่ะแปลกนะแต่ไม่ค่อยมีเนาะใช่เพราะเอกนิยายก็ไม่มีชื่อเลยนะใช่งานมึงยังไม่จบเออกูยังไม่ได้กินยาต่อยครั้งเดียวนี้เอาเยอะเลยป้อนยามึงเหรอเอาเยอะเลยเปล่าแต่พอดียามันเป็นยาหลังอาหารนะเพราะฉะนั้นมึงต้องพากูไปกินข้าวกูไม่ใช่คนขับรถมึงด้วยจริงๆกูควรได้กินข้าวสบายๆอยู่กองอะนะแต่พอดีมีกระจั่วตัวไหนไม่รู้กระจั่วมาต่อยกูจนเลือดกระเดาไหลกูก็เลยต้องมาคลินิกนี้ไงเออจะพาไปกินข้าวคือจบแล้วใช่ป่ะคนรู้ก็ชอบใจได้ร้านเนี่ยชอบแน่เออทำไมเป็นแบบแปลกๆวะร้านในมึงชอบแน่มันจะพาไปปฐุมสลายคอลลี่รถใหม่แล้วมั้งเนี่ยคอลลี่เฮ้ยร้านน่ารักอ่ะร้านสวยมากเลยดูเป็นเหนือเหนือนิดนึงนะงั้นมึงดูเมนูไปก่อนเลยนะเดี๋ยวกูไปห้องน้ำก่อนกระบองเพชรต้นใหญ่มากใช่ใหญ่มากอ้าววันนี้ครับพี่ต้าเขาคนเหรอคนพี่ต้าสวัสดีไอ้บนเฮ้ยเพื่อชีวิตปะเนี่ยพี่เห็นนะเว้ยควงหนุ่มหน้าใสมาด้วยไหนว่าไม่ใช่แนวนี้วะตอนที่ไอ้มายมาจีบมึงมึงก็ไปเล่นด้วยมายเหรอไอ้นี่มันแค่น้องพี่อ๋อเออใช่มันจะมีคนนึงชอบตามจีบไอ้บนแล้วอ่ะสเปคมันอะต้องอย่างพี่นี้เอ้ยเอ้ยฮะเอ้ยจริงวะเลิกลั่งแล้วก็วันเนี้ยมันขอตามผมมาไม่อยากเจอพี่อ้าวเก่งน้องพี่จริงพี่จริงเจ้าของร้านเป็นเหรอเออเฮ้ยส่งซิเอาแล้วไอเดือนสวยไอเดือนตายแน่ไม่แล้วดีแล้วว่าเออนี่หนังตลกเลยตลกก็ได้นี่มึงไปเข้าห้องน้ำตรงไหนมาเนี่ยกูเลือกเมนูได้ไม่สิบกว่าอย่างแล้วหิวว่าตายหาเนี่ยมึงไม่ต้องเลือกหรอกมึงเลือกไว้ให้มึงแล้วอะไรวะมึงให้กูเสียเวลานั่งเลือกทำไมเนี่ยมาแล้วไม่ชอบชวนนะไข่เจียวปูสองที่มาแล้วครับพี่ตาพี่ตาอุ้ยอยากกิน
สำหรับคนพิเศษเฮ้ยเฮ้ยวิงอ่ะมีวิงด้วยเขินโอ้ยปูแบบเต็มหน้าเด้อเออปูเยอะอยู่เด้อเออปูเยอะอยู่เด้อพิเศษไงสำหรับคนพิเศษแล้วแบบปูอ่ะมันไม่ใช่แบบหากินไงใช่ใช่โอ้อร่อยมากเลยพี่ร้านนี้เนี่ยผมมาเจอร้านนี้ทำไข่เจียวอร่อยขนาดนี้เนี่ยชอบกินไข่เหรอชอบกินไข่เลยพี่เหมือนพี่เลยชอบแปลกนะพี่ถ้าผมเจียวเองที่บ้านเนี่ยมันอร่อยแบบนี้เนี่ยเดือนผู้ไม่รู้เรื่องมันต้องให้คนอื่นเขาเจียวถึงอร่อยทำไมครับถ้าอยากรู้อ่ะตามพี่เข้าไปในครัวสิจะไปดูนะของครับเดี๋ยวพี่บ่นแบบท่าไม่ดีแล้วไว้ที่หลังดีกว่าเพื่อนผมมันหิวแล้วอ่ะเดี๋ยวเดือนจะอ้องเดินตามเขาไปดูเขาเจียวไข่นะแต่ไหนว่ามันสนใจไงเดี๋ยวนี่กูอยากรู้พี่เขาเจียวไข่แล้วเนี่ยเชื่อกูเถอะมึงไม่อยากเห็นพี่เขาเจียวไข่ไว้ไว้หลังนะท่านครับผมสบายแล้วกันเซ็งเลยพี่ตาบอกเซ็งเลยหมดเจียวไข่เลยหมดเจียวไข่เลยมึงจะตามพี่เขาเข้าไปในครัวจริงเหรอเอ้าทำไมอ่ะก็กูแค่อยากรู้ไปเขาเจียวไข่ยังไม่รู้เรื่องดูแล้วกูผิดตรงไหนวะคือมันไม่ใช่การเจียวไข่แบบที่มึงคิดเว้ยวายด่าเฉยหนูว่าอะละร้านนี้ใช้เครื่องเกี๊ยวด้วยหรอผมก็เป็นหนังเดือนซื้อโอ้ยลูกนี้น่าปล่อยให้ตัวเหี้ยแดกมาตั้งแต่แรกพี่บ่นเหมือนพูดแทนใจเราเออแทนใจเราพูดออกหมดแล้วอะก็ยังไม่รู้นะก็ยังไม่รู้ตัวนะคืออะไรตาตาคาเฟ่ตาสวยเหรอชอบไหมสวยดีหมอก็พาไปแล้วยาก็ได้กินแล้วอ่ะหมดหน้าที่ผมไปยังครับไอ้คุณกระเหลนยังเหลือที่สุดท้ายที่มึงต้องพากูไปบ้านกูโอ้ยมึงไอ้ชายกูคุ้มเกินไปอะนะโอ้ยเอ้ยอยู่เสกก็เจ็บโอ้เจ็บเลยกูขับรถกลับไม่ไหวแน่เลยว่ะไปส่งมึงที่บ้านคือจบอะนะเจ็บจมูกอะขับรถไม่ไหวหน้าไปนอนเลยที่สวนเลยไม่เอาอะค่ะไปกระจั๊วแม่จ๋าเอาดราม่าเฉยเอาดราม่าเฉยดราม่าแม่จ๋าดราม่าเฉยเออหวีน้ำตาไม่เป็นไรนะคะอันนี้ขายยังไงคะเนี่ยดอกละ20ค่ะดอกละ20งั้นเดี๋ยวพี่เหมาบนนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องการตังค์พี่ละนี่พี่เรียนคนรวยเออขอบคุณนะคะพี่สุราแต่มีข้อแม่นะคือพี่ขอจุ๊บแก้มหนูทีนึงได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยกระมิ้นได้ได้วายพี่คงให้น้องหอมแก้มเป็นคนนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเนี่ยแฟนพี่อุ้ยผู้ชายได้เกิดจะเป็นคนไหนคะไม่เชื่อใช่ไหมเฮ้ยงั้นดูนี่เฮ้ยตอนแรกเลยเหรอเฮ้ยผู้ชายจุกกันสาวร้านที่เขินด้วยนะสาววายเออสาววายสาววายจะน้อยเมียหนูยังไร้เดียงสาอยู่ลูกโตขึ้นหนูจะรู้เองโชคดีมากนะเนี่ยที่กูหอมแก้มมึงอ่ะผู้หญิงทั้งบ่อเขาอยากให้กูหอมแก้มจะตายเออยังไม่มีโอกาสเลยหล่อป่ะล่ะแต่กูไม่อยากได้ไงก็เขาอยากให้ไงจริงๆอ่ะกูแค่ไม่อยากให้มึงยุ่งกับน้องเขาเขาไม่รู้ใช่ปะน้องเขาโดนบังคับมาขายอะแต่มันก็ทำให้น้องเขามีอาชีพไม่ใช่เหรอวะเพื่อนเขาขี้สงสารคนเราอะมันเลือกเกิดไม่ได้นะเว้ยยังไงถ้ากูมีโอกาสต่อไปอะกูจะช่วยน้องเขาต่อไปเป็นคนคิดบวกนะใช่ใช่มองโลกในแง่บวกเลยงั้นมึงไม่ต้องไปส่งกูที่บ้านแล้วกูมีอย่างอื่นให้มึงทำมีก็ภารกิจเยอะมีเยอะจังแค่เล่นกับดาวไหลนะ
ใบนี้ตลอด1เดือนมึงต้องซื้อดอกไม้จากเด็กที่ขายตามข้างถนนมาให้กูทุกเช้าทุกเช้า1เดือน1เดือนเต็ม1เดือนทุกเช้าแม่ใหญ่แม่ใหญ่จะหลับเหรอน้องเนอร์แม่ใหญ่บอกว่าน้องบุญเนอร์เนอร์นิดนึงติดเนอร์หน่อยเกยนี่ไงน้องสาวดาวเหนือชื่อชื่อดาวเหนือหรอไม่เออใช่ชื่อดาวเหนือเป็นน้องเดือนหนาวเฮ้ยลูกใครเนี่ยนี่มันขวัญเรื่องมาเธอมาเธอใช่ไหมอ้าวใจป๊าเราเล่นดีอยู่หรอไงเอออันนี้คือครอบครัวใหม่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องคนละจักรวาลกันไม่ได้ค่ะต้องรอพี่กลับมาก่อนมันน้องเล่นเรื่องนี้ด้วยอ่ะเออน่ารักไทยนะเราชอบอยู่แล้วด้วยน้องเล่นดีมากเล่นดีมากสวัสดีค่ะพ่อยศใหญ่นะนี่สวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะนี่กับข้าวเสร็จพอดีเลยลูกเดี๋ยวมากินด้วยกันเนาะเดือนกินข้าวไปจากข้างนอกแล้วครับบ้านน่ารักว่ะน้องเหนือวันนี้พี่เดือนเหนื่อยมากเลยอ่ะขอชาร์จแบตหน่อยนะยืนน่ารักครอบครัวอบอุ่นจังอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นมากโอเคแบตพี่เต็มแล้วนั่นเป็นพี่แบมน้ำนะแบตเต็มเร็วจังจริงเหมือนน้องได้อยู่ครอบครัวใหม่ก็ไม่รู้ว่าทั้งนี้เป็นคนละเรื่องนะรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนมันฮิวใจเรามากเลยรู้สึกน้องไม่ต้องไปอยู่ในถุงขยะแล้วพี่เดือนเขาเป็นอะไรของเขาอะทรงแบบนี้ทะเลาะกับแฟนมาชัวร์ลูกในที่สุดมันก็ทำตัวสมกับเป็นชายชาตรีที่ผ่านมานะพ่อเห็นสนใจในเรื่องเรียนคิดว่ามันจะเอาไปปริญญาทำเมียซะแล้วพูดก็พูดไปนะก็อยากเห็นหน้าแฟนจังเลยว่าจะสวยเท่าแฟนของพ่อมันหรือเปล่าอ๋อใช่ไม่สวยไม่สวยแล้วพ่อหล่อสูงด้วยสูงด้วยแล้วก็ขี้บ่นสมกับชื่อสมกับชื่อเลยครอบครัวเขาน่ารักมากเลยจริงไหมอบอุ่นเป็นอบอุ่นไงฟีลอบอุ่นครอบครัวนี้เขาแบบอารมณ์ต่อไปนี้ตลอด1เดือนรักลูกมึงต้องซื้อดอกไม้จากเด็กที่ขายตามข้างถนนมาให้กูมันเป็นมิชชั่นเช้าบ้าเหรอวะใครจะไปทำได้แล้วไหนมึงบอกว่ามึงอยากช่วยน้องเขาไงพี่จะพูดดีกว่าแต่มันต้องคนเรื่องป่ะกับที่กูต้องซื้อดอกไม้ให้มึงทุกเช้าอ่ะแต่กูเป็นคนช่วยชีวิตมึงจากตัวเหี้ยนะขนาดนั้นเลยเหรอช่วยชีวิตเลยเหรอคุณอย่าใจหลวงพรุ่งนี้9โมงมึงต้องเอาดอกไม้มาให้กูที่ลานเกียร์โอ้โหลานเกียร์ลานเกียร์ไปอีกของวิศวะอยู่ดีๆก็ได้ภารกิจแบบงงคิดหนักแล้วเข้ามาเลยครับมาแล้วน้องดาวนี่นะคะลิตเติ้ลดาวด้วยนะเติ้ลดาวเดี๋ยวขอยืมได้เป่าผมได้ค่ะได้อยากมีน้องอย่างนี้จังน่าเหนื่อยรักมากว่าให้พี่ช่วยเป่าใช่ไหมอ๋อดาวเหนือไม่ได้จะเอาไปเป่าผมค่ะต้องดาวเหนือจะเอาไปทำอะไรคะตามมาดูสิทำยังไงเป่าอะไรลูกอะไรลูกวันนี้ฝนตกเพื่อนดาวเหนือก็เลยมาช่วยเก็บของเล่นจนกระเป๋าเขาเปียกหมดอ๋อดาวเหนือก็เลยจะเอาได้ปลาผมมาปั่นหนังสือให้เพื่อนใช่ไหมคะเด็กดีเหลือเกินน่ะแต่พี่ว่าสภาพเนี้ยซื้อใหม่ง่ายๆหรอไม่ได้ค่ะดาวเหนือสัญญากับเพื่อนไว้แล้วดาวเหนือก็ต้องทำเย้อ้าวจึ๊กจึ๊กจึ๊กกับพี่ชัดตัวเองดาวเหนือพี่ถามมาหน่อยดิถ้าสมมติว่าเพื่อนดาวเหนือให้ชดเชยด้วยเรื่องที่ไร้สาระมากๆอ่ะดาวเหนือจะยังทำอยู่ไหมคะต่อให้ไร้สาระแต่ถ้าเราไม่ทำก็ถือว่าเราผิดสัญญาไม่ใช่หรอคะลิตเติ้ลพัชระอย่าพูดสิเหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนจริงถ้าบอกว่าเป็นน้องชายได้เชื่อเลยนะจริงนะ
แล้วการพูดบางคำก็เหมือนนะผมนี่คือเหมือนมากไม่ไหวแล้วแม่คิดถึงน้องแล้วสิบอกแล้วเพลงเพราะจังเฮ้ยเพลงดีนอนละครับดูแล้วน่าจะเป็นคนชอบรถเนาะมีแบบว่ามีลูกเล่นเออพี่ของภาพพี่ของเล่นลูกรถเยอะนิสัยของพี่บนเรื่องนี้ก็คือนิสัยรวยโอเคจบบอกแล้วไงว่าแยกกันจ่ายอ่ะไม่กูอยากให้มึงติดหนี้บุญคุณกูเนิ่นๆหน่อยนะไม่อยากไงกูอยากให้มึงติดหนี้บุญคุณกูเหมือนแค้นเลยครับแค้นแหละอยากให้ติดหนี้บุญคุณของกูไม่บ้านกูรวยว้าทำปวดรวยบ้านมึงทำธุรกิจบ่อน้ำมันเหรอเล่นใหญ่อ่ะเล่นใหญ่นี่มึงรู้ได้ไงอ่ะว่าบ้านกูทำธุรกิจบ่อน้ำมันเล่นใหญ่เล่นใหญ่หรือว่ามึงจะเป็นสต็อกเกอร์งงเลยงงที่มึงมาต่อยหน้ากูอ่ะเพราะอยากมาตีสนิทกับกูใช่ไหมไม่ขำเอาไปซะจะได้หมดเวรหมดกรรมกันหมดเวรหมดกรรมมึงนี่แม่งดื้อจริงเลยเชี่ยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยก็คือเงินมึงไงมึงคืนไม่ที่อื่นก็ได้ไม่เห็นต้องทำแบบนี้เลยก็ถ้ากูไม่คืนแบบเนี้ยเขินนะดิกูก็ไม่รู้อ่ะดิว้าขี้ลวนลามอันเนี้ยเรื่องนี้จับก้นนะเรื่องเรื่องขั้นกูอยากจับนมใช่ใช่ใช่นิ่มนิ่มเจอกันเดียวเองสนิทกันจังเจอกันแล้วเหรอไม่ได้เชิญสนิทแล้วแบบว่าดีต่อกันนะคือแบบว่าเม็ดๆเลยมึงว่ามันไม่แปลกๆหรอแปลกยังไงก็ผู้ชายที่ไหนเขาเอาดอกไม้มาให้กันอ่ะแฟนก็ไม่ใช่ฟิล์มนี้แค่คิดแน่นอนยิ้มๆมายิ้มมาหรือว่าที่มึงให้กูเอาดอกไม้มาให้มึงทุกวันเป็นเพราะว่ามึงคิดอะไรกูปะเนี่ยปะเนี่ยในที่สุดมึงก็ลงตัวสักทีนะเดี๋ยวคิดแน่เลยกูชอบมึงในเดือนเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนเฮ้ยมาจากไหนใส่โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แรงแรงอันนี้แรงไปแรงไปพ่อรันเกียวพ่อไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ฝันจริงด้วยกี่โมงแล้วหกโมงสิบสี่เห็นป้าดูแบบเป็นครอบครัวที่แบบป้าอันนี้มากเลยอ้าวทำไมวันนี้ตื่นเร็วจังวันนี้เดือนมีธุระที่มหาลัยอ่ะแม่เดือนไม่กินข้าวเช้านะครับอ้าวโอ้ยไม่กินหน่อยสิลูกแม่ทำข้าวต้มไว้เนี่ยแซนด์วิชก็มีนะทำเยอะจังแม่มาทำหลายอย่างอ่ะให้ลูกเลือกชิ้นหนึ่งก็ยังดีอยู่เลือกกินแซนด์วิชก็ได้แม่ครับผมงั้นเราเดินไปมหาลัยนะขอกอดก่อนกอดก่อนแน่นละจุ๊บหน่อยเออใช่เมื่อวานเนี้ยป้าเขาบอกว่าทาราลืมเสื้อกาวเอาไว้ลูกอยู่ตรงนั้นนะพี่ทาราแม่ฝากเดินไปได้ไหมลูกอ๋อเขาอยู่บ้านติดกันโอเคงั้นเดี๋ยวกอดกันทีโอ้โหจะไปแล้วแม่ไปแล้วบ๊ายบายไม่บ้านติดกันก็ใกล้ๆกันจำไม่ได้เออแต่รู้ว่าเออเป็นเหมือนเป็นอะไรนะเหมือนแบบรู้จักกันตั้งแต่เด็กรอมองไหนเลยมอง
หาใครวะอันนี้จะเป็นแก๊งเพื่อนพระเอกละว้าวไม่ได้มองเชื่อเลยกูเห็นมึงเหม่อมานานแล้วเนี่ยแต่ยังไม่รู้นะใครชื่ออะไรบ้างคือจำชื่อได้แต่ว่ายังไม่รู้ใครเล่นเป็นใครบ้างช่วงนี้นะน้องก็ต้องมาล่าลายเซรุ่มพี่ของพวกเราลงสมุดเชียร์เลยจะว่าไปมันก็เหมือนเป็นปลาแซลมอนว่ายทวนน้ำมาวางแต่พวกเราเนี่ยก็เป็นเหมือนหมีกิสลี่ที่อยู่เฉยๆเนี่ยปลามันก็ว่ายมาจับเก่งนั้นเขาไปทำอะไรยองยองอ๋อขอลายเซ็นน้องเหรออ่าเนี่ยเอายองมาแล้วปลาเอาได้สิครับน้องพี่เนี่ยชื่อบอสนะครับบอสอยู่ปีชบอสแต่ถ้าน้องมองกันนานเนี่ยพวกจะหลงพี่นะน้องไอ้พวกเนี้ยเพื่อนพี่เองไอ้เนี่ยชื่อคิงคิงเฮ้ยใช่ครับเทพคิงเพราะมันเรียนเก่งกันเทพครับน้องแต่เสียงเนี่ยท่านเทพคิงครับคุณไม่รู้เรื่องเลยครับน้องคิงเพื่อนคิงเพื่อนไอ้เนี่ยชื่อไอ้เมฆหลอกกระชากใจใช่ไหมล่ะเสือกเป็นใบนะครับนานๆทีมันจะพูดสักทีครับน้องยิ้มสวัสดีนะครับน้องชื่อตีครับมีต่อใจแพ้ชุดนักศึกษาและที่สำคัญพี่ยังโสดนะครับน้องไม่เหมือนไอ้บอสมีผัวแล้วเอ้ยหนักกว่าอีกเสือเมฆนะแล้วอาจจะยังไม่รู้ว่าสองคนนี้เขามีฉายาว่าหัวเงียบเมียเกียรติหัวเงียบเมียเกียรติไอ้ตามนิยายเลยเหรอชื่อตีพี่ตีเซ็นให้ก่อนนะครับแล้วพี่ที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะอะค่ะเขาชื่ออะไรอะค่ะไม่อยากได้เลยไม่อยากได้ของใครเลยว่าสรุปไอ้เถื่อนเนี่ยก็เอาไปแดกเหมือนเดิมพี่คนนี้ครับชื่อพี่บดครับพี่วักสุดฝนนะครับน้องแต่น้องอย่าไปหลงมันนะครับเพราะมันเนี่ยโรคจิตครับน้องใช่จริงเหรอคะมองไงเอ้ยมาขอลายเซ็นรุ่นพี่แต่ไม่รู้จักชื่อเขาอะนะเอาแล้วเลิกลักแล้วสักหน่อยละมั้งเออเลิกลักแล้วเฮ้ยมึงใช่น้องมาใส่บ็อกเซอร์เลยเหรอวะเราเป็นปัญญาชนนะเว้ยใครเขาจะทำแบบนั้นลงกูจะให้ใส่เสื้อเหมือนเดิมนี่แหละแค่เอาบ็อกเซอร์ออกมานอกกางเกงแล้ววิ่งรอบสนาม10รอบ20 54รอบเดี๋ยวเอ้ยไปแล้วไปอย่างไวพี่ชายหนีไปไวมากทำไมจำนวนรอบมันคุ้นจังวะเราวิ่งกดไม่รู้ตกด้วยเดี๋ยวเราจะไม่พูดจะให้น้องใส่ทำไมอ่ะสองคนนี้มันลงป่ะน่าจะ4รอบแล้วฝนตกหรอมันแววหน้าครับใครครับค่ะอะไรโอเคเป็นว่ารู้กันนะครับกูไม่รู้ยกคนเดียวไม่รู้ยกคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวค่อยไว้ถามสักรอบเขินนอกจากลายเซ็นแล้วอ่ะเนี่ยพี่ยังแอบไปดีลานด้วยนะเออโปรยเสน่ห์หน่อยปล่อยจ้าแต่ทำไมผู้หญิงไม่วิ่งอ่ะเออทำไมผู้ชายวิ่งคนเดียวอ่ะเออบ๊ายบายนะครับมึงไม่รู้สึกมาตรฐานตลอดอ่ะพี่กับน้องผู้ชายไม่เห็นใจดีเออใช่นี่มันยังน้อยไปเดี๋ยวพวกมึงคอยดูจะมีคนโดนจัดหนักกว่านี้น่าจะคือคนละคณะนั่นแหละยังไม่มาด้วยยังไม่มาด้วยนี่โอ้ยดงบิ๊กไบเดอร์ตามหาดอกไม้ดอกเท่มากเลยอ่ะขี่ไปชอบสีรถแบบนี้จังสีด้านด้านสีด้านด้านสงสารน้องต้องมาหาดอกไม้เราต้องแบบเอาเป็นบูมอะไรแทนได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นดอกไม้จากเด็กที่ขายอย่างเดียวจะรักไก่ก็ไม่ได้นะแล้วคือรักไก่ก็ได้แหละแต่มันก็จะแบบตัวเองรู้อยู่กับใจอ่ะเออมันก็จะไม่ได้โอ้โหสถานที่เลียวมากเลียวแบบว่าเราจับต้องได้มากอ่ะเออเหมือนแบบอยู่แถวบ้านร้านขายของชั้นแถวบ้านสวยจริงรู้สึกอ่ะสามด้านอย่างเทลุงครับคุณลุงครับฮะแถวนี้มีเด็กเดินขายดอกไม้บ้างไหมลุงเด็กอะไรนะเด็กที่เดินขายดอกไม้อ่ะครับอ๋อแม่กิมไลท์อ่ะหรอลุงไกลเลยนุ่มไม่ใช่ลุงคนละเรื่องเด็กที่ขายดอกไม้เป็นชอบลุงอ๋อดอกไม้ดอกไม้จ้าขอน
เบอร์ไหนล่ะใจกันใหญ่แล้วลุงไอ้กิมไลท์ไปหาอะไรเงี้ยกับกูสั่งกาแฟไม่ได้เจอแล้วเจอแล้วเอ้ยเอ้ยโอ้ยเอาด้วยเฮ้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 ยกันหมดอ้าวน้องเป็นไรปะเนี่ยเฮ้ยน้องพี่บ่นน้องโดนรถชนเรียนกันเออเรียนดีกว่าไหมเออว่าเอาแล้วยังไม่มาเลยน้องโดนรถชนเฮ้ยไอ้บ่นไม่ไปเรียนหรอวะแกงเนี่ยเขาดีเนาะเขากินเขากินไม่ใส่น้ำแข็งกันแปลงก่อนเลยดิโค้กกูก็ปวดว่ะเสียรสชาติปวดอ่ะปวดอ่ะปวดด้วยอ่ะปวดด้วยเราไปฉีดด้วยกันเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้กูปวดได้คนเดียวเอาเอาที่มันสังคมประชาธิปไตยนะเว้ยไม่รู้อ่ะกูไม่ชอบให้ใครเรียนแบบกูขึ้นกันไปก่อนเลยไปดิไปปวดฉี่คนเดียวด้วยได้แล้วปวดฉี่คนเดียวห้ามปวดเพื่อนห้ามปวดนะเรียนแบบห้ามเรียนแบบโหเขาจะรอน้องเดือนไม่รู้เรื่องเลยลานเกียร์สวยจังเออลานเกียร์แบบดูสวยอ่ะเอาเป็นไรปะเนี่ยไทยมุงไทยมุงมาไวมากเอาเครียดแล้วเครียดแล้วโอ้เรียวจริงอ่ะไทยมุงมาแบบไวสัตว์อันไทยมุงหรือย่องอะไรย่องเบาคนเด็กคนสนับเฮ้ยแกโดดแบบไทยจริงชนด้านเด็กอ่ะโอ้เจ็บก็เจ็บงงนะคนนี้งงละโบนิวละดอกไม้ดอกหนึ่งจะตายอยู่แล้วตายอยู่แล้วนี่มันหนังตลกชัดกูขำตั้งแต่แม่กิมไลแล้วกูสั่งกาแฟกูไม่ได้โอนเลยวะเรื่องใช่ไหมกูไม่ให้ไลน์แฟนของหน้ากูใช่แล้วไงเฮ้ยมึงอยากมีเรื่องกันอยู่คณะอะไรนะอยู่คณะอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่กูฝากบอกว่าอยากจะหาที่เงียบคุยมึงทำไมเขาไม่คุยเองวะจุ๋ยไปเลย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 มาละโอ้ยพยายามสุดคนนี้โหรถคันไม่ใช่เล็กๆเด้อมันโทนดำหมดเลยนะดำหน้าเท่มากทั้งตัวของน้องนะเฮ้ยเลือดออกเลือดออกโอ้ดอกไม้ดอกเดียวหนูไม่เอามาทั้งช่อเลยลูกก็มาจะเอาวันละดอกไงบนนะโอ้ตึ๊ด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 กูมึงจากคณะแพทย์จะไปลานเกียร์ไปยังไงวะถิงถิงเฮ้ยนี่ถิงถิงเดินมาถามในกลุ่มอ่ะเพื่อนแบบเพื่อนเพื่อนในกลุ่มกูไม่ได้มีแฟนสุวัสดิ์ซะหน่อยก็ใช่สิตรงหน้ามึงด้วยเอ้าเอ้าแรงมากแม่แรงมากแม่แรงมากแม่มึงจะไปลานเกียร์ทำไมวะเดือนอย่าบอกนะว่าไปจีบสาวเปล่าเมนูนิดหน่อยเสียงคนน่ารักคู่กับผิงไม่รู้ทางรอไอ้รามกับภูมาตอบกันรอไอ้รามกับภูมาตอบแล้วกันเอาแล้วไปทางไหนล่ะลูกลานเกียร์เดินทางมาลานเกียร์ขนาดนี้จะมาทำอะไรวะพรีเมียมพรีเมียมพรีเมียมมากพรีเมียมอะไรแม่อะไรแม่อะไรแม่เขินอะไรเขินอะไรเจอสวนแม่เขินอะไรอุ้ยหล่ออ่ะหล่อสักหล่อสักด้วยเหรอเหมือนเห็นเป็นรอยแม่แม่จริงๆมันต้องมีรอยสักอยู่แล้วแต่ไม่ใช่รอยสักจริงน้องหรอกอ๋อหรอจริงแต่วันนี้นิยายในนิยายต้องมีรอยสักแล้วเนี่ยโอ้โหเรียนอยู่อันนี้คือผูใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นเครื่องอาจารย์นั่นคือรามเออภูรามเอ้ากวนกวนไปนะปิดเครื่องตั้งใจเล่นดีแล้วเนี่ยเนาะง้อหล่อมากลูกครึ่งลูกครึ่งหล่อไม่ทนหล่อจริงพี่รามเป็นลูกครึ่งอ๋อเดี๋ยวนี้ยังก็เป็นลูกครึ่งเออเป็นลูกครึ่งเดี๋ยวเขาเตะมากเลยนะเดินไปเรื่อยๆก็เจอสวนมันไปไงต่อวะเนี่ยถามสิโว้ยควรเยอะแยะต้องถามแล้วไหมขอโทษค่ะไม่สามารถปิดเครื่องไปแล้วปลายทางได้ในขณะนี้
เมื่อกี้เห็นเซียนผูกเกี้ยวกาดผูกเกี้ยวกาดเอาไงเดือนลูกเอาไงเวลาเราต้องหาปะวะเดินไปเรื่อยเฮ้ยฟองนี่ใช่ไหมใครนะนั่นมันฟองนี่นะโอ้ยเฮียอ้าวหลงเสน่ห์ทั้งเดือนอีกคนละโอ้โหแล้วมาตกหลุมรักคนเดียวกันอีกเฮ้ยเขาอาจจะยังไม่ได้ตกหลุมรักเขาอาจจะชอบเฮ้ยเด็กอ๋องๆมันหลงทางไปช่วยหน่อยดิมีอะไรช่วยไหมครับโอ้ยแล้วดุมเลือดที่แขนอ๋อเขามีฉายาด้วยฟ้องเหรอเออเพราะว่าเดี๋ยวเขาเรียกว่าพี่ยิ้มเออพี่ยิ้มยิ้มตลอดไงยิ้มตลอดยิ้มสวยนะแล้วตอนแรกผมจะถึงอะนะคุณรู้บอกให้เลี้ยวซ้ายอีกคนบอกให้เลี้ยวขวาถ้าจำไม่ผิดนะยิ้มผมรู้ตัวอีกทีก็ไม่อยู่ตรงนี้ละครับคำแต่ผมจะไม่หัวร้อนไงโทษเลยโทษทีงั้นเอางี้เพื่อเป็นการชดใช้ที่เราหัวร้อนนายเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราไปส่งนายที่ลานเกียร์โอเคป่ะจริงเหรอครับขอบคุณมากครับดูเป็นเด็กกระอองจริงๆเนาะมาละถึงละคณะวิศวะมีเรื่องกันอีกแน่ๆเออจะได้กลิ่นได้กลิ่นจะเจอกันไหมเนี่ยคือปีหนึ่งอะไม่ให้ใส่แล้วนี่เรียนบริหารหรออยู่ตึกบริหารอะคงไม่เรียนเกษตรหรอกมั้งอ่ะกวนอีกที่ผมเรียนแพทย์อยู่ตึกบริหารได้เลยจริงด้วยอ่ะหัวร้อนอีกแล้วคุยเราเอ้ยโทษทีโทษทีไม่หัวร้อนแล้วแล้วนี่จะไปทำอะไรที่ลานเกียร์ผมจะดอกกุหลาบไปให้รุ่นพี่ครับแฟนหรอไม่ใช่ใครจะเป็นแฟนคนละมันอ่ะที่ใส่ก็เสียปากเข้ามาถึงชอบแกล้งชาวบ้านจริงนะหรอเออจริงๆเราก็เพิ่งไปทำงานกับเด็กวิศวะคนหนึ่งนะนิสัยโคตรแย่หวังว่าไม่ใช่คนเดียวกันนะคนเดียวกันแล้วคนเดียวกันแล้วมาแล้วนะทำแผลก่อนไหมฮัลโหลไม่เจ็บหรอกกูอยู่ตึกวิศวะฮะเคเคเดี๋ยวกูรีบไปโทษทีนะเราต้องกลับตึกคณะแล้วอ่ะอ้าวงั้นก่อนไปช่วยบอกทางผมได้ไหมอ่ะอ๋อไม่ไกลตรงไปอย่างเดียวเลยนะตรงไปอย่างเดียวไม่ต้องเลี้ยวเลยอ๋อไม่ต้องเลี้ยวเลยโอเคอ๋อโอเคครับงั้นขอบคุณที่มาส่งนะครับยินดีขอบคุณครับเอาไปรีบไปเร็วลูกรีบไปรีบไปเอาเอาเอาเอ้ยต้นที่ผมถามชื่ออ่ะผมชื่อเดือนนะแล้วนายชื่ออะไรอ่ะเงี้ยเงี้ยจังหวะแบบว่าจังหวะเงี้ยเมื่อกี้พี่วินหรือเปล่าจังหวะเงี้ยไม่ได้ยินแล้วก็จะได้ชื่อว่าพี่เงี้ยพี่เงี้ยหาที่คุยเงียบมาแล้วว่าในห้องน้ำด้วยเฮ้ยมีพ่วงว่ะออกมากันหมดเลยคุณใส่แว่นเหมือนไอ้นี่เลยพี่ยมจักรินดาวร้ายเหมือนเป็นพี่ยมเป็นต่ออ่ะมาเยอะจังกลัวไม่มีคนถามตับโอ้โหมึงนี่กว่าดีนะเรื่องมึงติดอ่างจะพูดเก่งมากเลยนะนี่ก็ไปพูดต้องโดนถามต่อไปอ่ะก็คือมึงเออนี่แกวันนี้อ่ะฉันเห็นเด็กคณะแพทย์อ่ะถือดอกไม้มาให้เด็กคณะเราด้วยหล่อโคตรเลยอ่ะตรงไหนเกียร์ก็แก่ใช่เขาเห็นแล้วเฮ้ยหล่อจริงตาตาโตเลยตาโตเลยอ่ะจะไปหาไปไหนวันนี้กูมีธุระด่วนอ่ะกลับมาเคลียร์กลับมาเฮ้ยทุยมึงดียามเกียร์มึงเกินใครแล้วนะเอาจ้ะเอายังไงกับมันดีรู้พี่มึงพูดมากเฮ้ยโดนได้ปะลุย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 โอ้ยลุยลุยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเอากี้เฉยเอากี้เฉยด้วยลุยลุยลุยไปแล้วมึงเสียงน่ารักจ้ะ
ส่วนคนนี้มีแผลไหมไม่มีไม่มีไอ้บอลเออยิ้มเลยอ่ะคีบลุกโกรธโกรธมึงด่ากูใช่ไหมที่กูมาช้ามึงรู้ไหมวันเนี้ยกูเจออะไรมามั่งกูขับรถหาเด็กขายดอกไม้ให้มึงตั้งแต่เช้าตั้งแต่กรุงเทพจนกูไปเจออยู่ชานเมืองแล้วพอกูได้ดอกไม้มาเนี่ยกูก็ไม่รู้อีกว่าลานเกียร์มันไปทางไหนหลงทางที่สำคัญนะมึงทำให้กูโหลดวิชาที่แม่งเข้าใจโคตรยากเลยถ้าเทอมนี้คะแนนกูแย่นะมึงโดนกูแน่โดนกูแน่อ่ะเออแต่ไม่ได้บอกเต็นท์รถชนนะเออยังไม่ได้บอกเอาไปดิสบายใจละได้ออกมาละยิ้มยิ้มยิ้มเรื่องของมึงเนี่ยไอ้กระเหลี่ยงกระเหลี่ยงมึงได้ฟังอยู่ปะวะอ้าวอยู่ดีอะไรก็ติดหัวเฉยเอ้ยอะไรติดหัวโมเมนต์โมเมนต์อีกแล้วครับอีกแล้วครับแสงอุ่นแสงอุ่นแสงอุ่นด้วยมึงรู้ตัวปะว่ามึงแม่งโคตรน่ารักเลยว่ะเอ้าอยู่เฉยก็ชมนี้เลยเหรอเฉยก็ชมแหละอ้าวเอาเดือนวันไหวลูกเอาเอาเดือนยิ้มยิ้มเลยเป็นนางงามเลยไม่ต้องพูดเลยยิ้มเป็นนางงามเลยน่ารักกี่แล้วเดือนบอกเป็นไงบ้างเป็นไงสนุกไหมสนุกชอบสิทอง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 เราไม่ชอบแล้วอันนี้ชอบลุยชอบตอนนี้แหละทำไมเฟิร์ฟก็แบบโดนอัดคาห้องน้ำเลยเรียบร้อยนอนนี่เอออย่างนี้เลยเราชอบฟิลหนังนะฟิลหนังมันแบบฟีลกู๊ดดีอ่ะคือดูแล้วมันรู้สึกแบบดีสนุกดีขำขำสนุกมันปนซิทคอมคอมเมดี้ใช่แล้วก็แบบไอ้พนักงานสินักแสดงนักแสดงนักแสดงคือหน้าตาดีเล่นดีใช่แล้วก็แบบทุกคนดูแบบตั้งใจทำงานแล้วก็เล่นดีมากใช่แล้วที่สำคัญแม่ก็กีดอยู่พี่รามกัดสายชาร์จพี่รามคือหล่อมากคือไม่ได้พูดสักคำเลยนะเห็นแค่หน้าอย่างเดียวคือก็แบบว่าไม่ไหวแล้วคือแบบหน้าออกมาปุ๊บคือแม่อยากยิ้มเลยจ้ะใช่แต่ยิ้มกัดสายกัดสายเลยเจอแล้วเออใช่ผมเคยเจอใช่ไหมอ๋อเออใช่เคยเจอแล้วหล่อมากครั้งหนึ่งหล่อหล่อมากหล่อมากใช่ไหมมันประจวบเหมาะกับเราไปดูนี่คาร์ด KRD อ๋อคอนเสิร์ตของ KRD แล้วก็แบบเหมือนเขาก็เชิญแบบนักแสดงหน้าใหม่อะไรเงี้ยแบบไปงานด้วยแล้วก็เนี่ยไปเจอแก๊งเนี่ยแหละกับทั้งแก๊งเลยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นแก๊งในซีรีส์เรื่องอะไรรู้แล้วเพราะว่าตอนนั้นเขาวางคาแรคเตอร์แล้วแต่ว่าเออก็แบบว่าก็ไปเจอก็เห็นแหละเออแต่ว่ามันก็นานอยู่นะกว่าจะออกมาเป็นหนังตอนนั้นยังตอนนั้นยังไม่ถ่ายเลยบ้างจะหล่อมากใช่ไหมหล่อมากหล่อจริงๆพอไปกับแม่ใหญ่มาหล่อมากแม่แบบแม่อยากว่าหล่อมากหล่อมากหล่อมากชอบนะครับชอบแบบชอบมูดหนังอะไรเงี้ยอย่างที่บอกคือชอบเนาะแล้วก็แบบเราชอบน้องเดือนอ่ะเป็นเดือนน่ารักดีแบบน่ารักมากจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บตะมุตะมิเออแบบน่ารักแบบคนป้องๆอ่ะเอออย่างเราอ่านนิยายมาแบบว่าเออถ้าจะอ่านไม่จบนิยายก่อนเออค่อนข้างตรงกับทั้งหมดแบบช็อตอะไรที่คือตอนอ่านมันก็ขำอยู่แล้วอะแล้วก็แบบเราก็อยากมาเห็นฟิลที่พอเป็นซีรีส์มันขำเออมันก็ทำตอนนั้นมีป่ะมันก็ทำให้ขำได้จริงตอนที่หาเรื่องในห้องน้ำอะไม่น่าจะมีไม่มีใส่เขาทุกใส่ไปตอนหลังเออแต่มันดีนะแต่มันดีใส่มาแล้วมันไม่เกินนะเออไม่เกินมันแบบว่าดูทำให้แบบว่าซีรีส์พอดีมันมีความพอดีมันสนุกสนุกแล้วก็แบบไม่ได้ยาวไม่ได้เนาะแค่แบบจบใช่ได้หน่อยอะไรเงี้ยครับฟินอยู่พอเปิดมาก็ทำให้รู้แล้วนะว่าแบบเออแต่ว่าบ่นก็คือน่าจะแบบแอบชอบก็น่าจะประทับใจมั้งแบบว่าแบบเจอกันเนาะต่อยกันน่าจะเป็นช็อตเที่ยวแหละเออที่แบบว่าเออดูเทคแคร์แล้วความน่ารักของน้องมันด้วยแหละแบบอยากทำให้อยากแกล้งอะไรอย่างงี้ไงแต่ดูเหมือนว่าก็ไม่ง่ายนะครับรักครั้งนี้ไม่ง่ายดูฟ้องก็อะไรจะชอบเหมือนกันเออมันก็ต้องอยู่ประสาทมีก็น่าจะสนุกแหละคนมาขัดขวางเออก็จะไม่เป็นอะไรต่อไปใช่ครับแต่อีพีแรกก็คือประทับใจประทับใจชอบเดือนเหมือนกันแล้วก็แบบว่าเออชอบแบบว่าอย่างเงี้ยแบบว่ามันเป็นแบบน่ารักอะไรเงี้ยแต่พอชาคีบิบายคือเลิศตัดเลิศเท่มากตัดฟิลคือแบบด้านเอาใจเลยเท่ใช่ดำหน้าดูดีใช่ดำหน้าดูดีแบบเท่มากแล้วคนอะไรไม่รู้ถอดบวกมาก็ยังหล่อเหมือนเดิมก็ยังหล่อถ้าเป็นผมแล้วถ้าเป็นนี่นะแต่ก็ยังตะมูตะมีอยู่นะหน้าเออได้หน้าตะมูตะมีมากขนาดคนลงคนงานหล่อเลยถ้าเกิดกูสั่งกาแฟคงได้เกียวโปรตีนนะคิดแบบประทับใจมากครับแม่กิมไลท์ประทับใจมากฟังเป็นแม่กิมไลท์เพราะผมไม่ดีไงผมไม่ดีโอเคก็อีพีหนึ่งก็สนุกมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราต้องไปดูในอีพีสองกันต่อ
ก็จริงๆของ VTV เนี่ยถ้าเกิดเป็น VIP มันจะมีทั้งหมด3ตอนออกมาแล้วก็สามารถดูได้เลยซึ่งนะครับเราก็มีเป็น VIP เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปถ้าใครยังไม่สมัครก็สมัครกันเลยครับค่ะเท่าไหร่ดูเร็วๆทราบมั้ยไม่อยากจะทราบมั้ยคะอะไรราคามีหลายราคาใช่มั้ยก็ลองไปดูในของ VTV ได้ VIP นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปดู EP 2กันต่อใช่นะเดี๋ยวพี่ก็ทยอยลงให้อีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันดูแล้วก็สนุกอยากดูอีกนะครับใช่โอเคสำหรับรีแอคชั่นชื่อเรื่องไมค์เจเนียครับมีช็อปมีเกียร์มีมีเรียงวะนะครับอีกทีนึงก็จบเพียงเท่านี้นะครับว่าทุกคนคงจะสนุกกับพวกเราในวันนี้นะครับผมโอเควันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ที่2นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย